วันนี้เรามีเมนูต้มส้มทะเลสำหรับคนชอบอาหารรสจัดจ้านกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกาเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โคลคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายค่ะนำขึ้นตั้งไฟจนเริ่มเดือดใส่กุ้งสดปลาหมึกเนื้อปลากระพงและหอยแมลงภู่ต้มจนกระทั่งทุกอย่างสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะโรยหน้าด้วยขิงอ่อนและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ